ชายอนันทวีปส่งกำลังใจให้หนิงปณิตาสู้ปัญหาครอบครัวซึ่งพร้อมลุยเพื่อเพื่อนรักเพื่อนรักทุกคนส่งกำลังใจให้ผู้จัดสาวคนเก่งหนิงปณิตาธรรมวัฒนะเต็มกำลังพร้อมให้คำปรึกษาคำแนะนำทุกปัญหาหลังสาวหนิงออกมายอมรับว่าครอบครัวมีปัญหากันจริงซึ่งกำลังหาแนวทางแก้ไขร่วมกันอยู่กับสามีจินจรินล่าสุดรวมตัวแก๊งเพื่อนซีอ้ําพัชราภาชัยเชื้อตองภัครมัยโปตรนันชายอานันทวีปชยางกูลณอยุธยาป๊อปคำเกษมและยุ้ยณัฐฐาพรอคุสุวรรณได้แชะภาพร่วมเฟรมกันอย่างเหนียวแน่นอบอุ่นโดยชายอนันทวีปโพสต์รูปภาพแห่งมิตรภาพพร้อมเอาใจช่วยเพื่อนเขียนแคปชั่นสุดซึ้งเพื่อนอาจจะมีแวบไปบ้างไหนจะงานไหนจะต้องเป็นทูตสันทวไมตรีแต่ต่อไปนี้ทุกย่างก้าวเพื่อนจะอยู่ประคองหน้าระวังหลังให้เพื่อนทุกฝีก้าวเลยถ้าขาดมือขาดเท้าเลขาชายพร้อมถ้าวุ่นวุ่นไม่มีใครเลี้ยงหลานที่เลี้ยงชายพร้อมขอให้บอกนะรักเธอนะเพื่อนรักของฉันเท่านั้นไม่พอยังได้เขียนข้อความกินใจอีกด้วยว่าขอแค่ให้เพื่อนยิ้มได้แค่นี้ก็พอแล้วรักรักอย่างอนละอนละเพื่อนมาและแอดมิ่งพานีตาจะคอยเป็นกำลังใจให้เธอหายเหนื่อยจะเป็นดังสายลมพัดมาห่วงใยและเธอจะได้รู้ทุกวินาทีหัวใจว่ายังมีฉันเข้าใจเสมอที่เจมก็ต้องมาไม่พอเมื่อคืนป้าดิออนก็มาโอ้คีบสมัยินKeep shining knowing you can always count on me for sure that's what friends are for in good time in bad time you'll be on your side forever more oh that's what friends are for เพราะหนิงเป็นเพื่อนที่เซตสแตนดาร์ดของคำว่าเพื่อนไว้สูงมากเขาจัดแจงหมดใครเป็นอะไรทำไมเขารับไว้หมดอะไรที่ช่วยได้ยื่นมือได้เขาทำหมดการที่ได้เป็นเพื่อนกับหนิงทำให้รู้ซึ้งถึงคำว่าเพื่อนในแบบฉบับคนที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อเพื่อนหมดหัวใจโดยไม่มีข้อแม้ใดๆมีคนแบบนี้จริงๆนะบนโลกใบนี้ไม่ได้จะมาอวยเพื่อนแต่จะมาบอกว่าวันนี้พวกเราทุกคนก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนในแบบฉบับหนิงปณิตาให้เธอเห็นว่าทุกคนรักเธอมากๆนะเพื่อนที่พร้อมจะอยู่ข้างเธอเสมอไม่ว่าจะอะไรก็ตามรักนะสกินเฮดคู่สามีสายป่านอภิญญาเปิดลุคใหม่เท่จัดลั่นอย่าให้ทรงผมจำกัดเพศเรียกว่าเป็นคู่รักสายติดที่เท่ระเบิดสำหรับดาราสาวสายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขและสามีวุฒินันทวุฒิบุญรับทรัพย์กับลุคใหม่ของภรรยาที่ไปตัดผมทรงสกินเฮดคู่กับสามีงานนี้สามีไปส่งตัดผมถึงร้านคอยเฝ้าประกบตลอดระยะเวลาการเปลี่ยนทรงผมสุดท้ายออกมาเป็นภาพอย่างที่ทุกคนเห็นนี่แหละค่ะงานนี้วุฒิถือโอกาสถ่ายภาพคู่สายป่านโพสต์ไอจีสตอรี่ทำเอาแฟนๆฮาๆไม่เบาเพราะไม่ว่าจะทรงไหนๆสายป่านก็เอาอยู่เรียกว่ารอดทุกทรงโดยเฉพาะผมสั้นที่ดูแล้วเปรี้ยวสุดๆถ้าจะให้มองอีกมุมก็เป็นสาวมาดเท่ถูกอกถูกใจชาวเน็ตโดยสายป่านได้โพสต์คลิปวิดีโอระหว่างตัดผมตัวเองพร้อมแคปชั่นไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องทำผมไม่ต้องเป่าผมมีเวลาใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นวันละครึ่งชั่วโมงอย่าให้ทรงผมจำกัดเพศจุลภาคซัมเมอร์40ซีขอบคุณที่โอมากๆนะคะสะใจสมกับการรอคอยมานานในที่สุดลือสนั่นนิกกี้ก้อยเลิกกันหรือแค่งอนตุ๊กกี้เฟิร์มเองยังรักกันดีฮือฮาสนั่นโซเชียลเมื่อเพจเจ๊มอย108ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กทำเอาชาวโซเชียลแตกตื่นสะดุ้งกันทั้งโลกออนไลน์โดยทางเพจได้โพสต์ข้อความว่านิกกี้ก้อย
ร้อมอีโมจิมองบนทำเอาชาวเน็ตจินตนาการไปต่างๆนานาหรือว่าทั้งคู่จะเลิกกันโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันกระหน่ำโดยชาวเน็ตจับผิดสังเกตต่างคอมเมนต์ว่าช่วงนี้ไม่เห็นอยู่ด้วยกันเลยในไอจีก็ไม่ค่อยอัพอะไรถึงกันสตอรี่ที่นิกกี้ก็ลงแบบคิดถึงน้องหมาหรือเขาจะแยกกันอยู่จริงๆจุลภาพไม่เลิกนิสัยหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเห็นมีรายการหนึ่งที่พิธีกรวิดีโอคอลหานิกกี้แล้วโพสต์อานนท์แซวนิกกี้ว่าก้อยหนีออกจากบ้านเหตุเพราะนิกกี้ไปเที่ยวกลับบ้านเกินเวลาที่ตกลงกันไว้กลับมาถึงบ้านตีสี่ก็ไม่เจอก้อยแล้วก้อยกลับไปอยู่บ้านแม่แต่นิกกี้ก็บอกนะว่าก้อยกลับมาบ้านตนแล้วแต่ไม่รู้มีปัญหาอะไรที่เคลียร์กันไม่จบอีกหรือเปล่างานนี้ตุ๊กกี้สุดารัตน์เข้ามาคอมเมนต์คอนเฟิร์มว่าทั้งคู่ยังรักกันดีว่าลูกชายของพี่ยังรักกันดีอยู่ค่ะแต่มันเป็นเพลงหนึ่งชื่อเพลงลิ้นกับฟันพบกันเมื่อไหร่ก็เรื่องใหญ่น้ำกับไฟถ้าไกลกันได้ก็ดีเสือกับสิงมาเจอกันสู้กันทุกทีแค่งอนคราสามวันดีสี่วันฮาห้าวันด่าคราเอ๊ะยังไงพลอยเชอร์มานคลอดีนเลิกกันแล้วถูกโยงคบต้งทูพีนางเอกสาวแซ่บพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์ถูกจับจ้องความสัมพันธ์เลิกกันแล้วกับคลอดีนอทิตยาเครกนักแสดงสาวรุ่นน้องที่ก่อนหน้านี้ได้โพสต์รูปภาพหวานครบรอบ2ปีเมื่อช่วงธันวาคม2565ปีที่แล้วแต่จู่ๆคลอดีนก็ตั้งค่าอินสตาแกรมเป็น private แล้วทั้งคู่ก็ไม่ได้ลงภาพคู่มาพักใหญ่จนแฟนคลับจับผิดสังเกตว่ามันยังไงๆอยู่นะล่าสุดเพจเจ๊มอย108ได้โพสต์ข้อความเลขในสื่ออะไรบางอย่างว่าสมมุตินะสมมุติกูบอกว่าสมมุติในสมมุตินางเอกหน้ามั่นเขากิ๊กกับนักร้องแร็ปเปอร์พวกเมืองติดไหมแต่กูติดนะกูรักของกูนั่นผัวกูยีอุตส่าห์โสดมาเกือบครึ่งปีเขาต้องเป็นของกูเต้าอั้นกูมั่นใจแค่เพื่อนค่ะพ่อเพราะนางเอกเพื่อนเยอะงานนี้สาวพลอยเชอร์มานถูกเพ่งเล็งโดยชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าพอแชมกับตอทบปากด้านแฟนคลับพลอยคลอดีนต่างอกสันขวัญแขวนว่านางเอกหน้ามั่นจะใช่สาวพลอยหรือไม่พากันตกใจสาวพลอยเลิกกับสาวคลอดีนจริงไหมอีกทั้งถูกโยงว่าคบแร็ปเปอร์หนุ่มต้งทูพีจะจริงหรือไม่เพราะทั้งคู่ก็เป็นแก๊งปาร์ตี้สังสรรค์ด้วยกันอยู่แล้วยังไงคงต้องรอสาวพลอยออกมาพูดด้วยตัวเองเพื่อความชัวร์ค่ะ